นี้มาลองทดสอบพอดีวันนี้ไปคุยเจอเก็บเก๊ะอะไรเงี้ยมันมีเอฟเฟกต์ตัวนี้มาตอนไหนไม่รู้ใครให้มามันเป็นยี่ห้อราคาถูกนะเป็นล็อกมิวสิกเอฟเฟกต์ของคนไทยผลิตนะครับน่าจะก้อนละประมาณหลักพันหนึ่งหรือไม่ถึงพันประมาณนั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น RDO1 นะคือเป็นเสียงโอเวอร์ไดร์และดิสโทชันในตัวเดียวกันครับก็คือปุ่มปรับเรียบง่ายเลยเลเวลปรับดังเบาของเอฟเฟกต์นะครับโทนคือปรับย่านเสียงทุ้มแหลมไดร์คือปรับสัญญาณแตกมากแตกน้อยนะครับแล้วก็ OD Dis ก็หมายถึงว่าเลือกลักษณะเสียงถ้าหมุนมาทางซ้ายเนี่ยมาทางคำนี้ก็จะเป็นพวกเสียงแบบโอเวอร์ไดร์นะคือมันเบลนเสียงอัตโนมัติพอหมุนมาทางด้านขวาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบดิสโทชันจริงๆเอฟเฟกต์ลักษณะเนี้ยมันเหมือนของเอฟเฟกต์ค่ายบอสนะจะมีตัวหนึ่งที่เป็นโอเวอร์ไดร์ดิสโทชันน่าจะเป็น OS2 มันถ้าจำไม่ผิดนะของรหัสของบอสนะครับก็คือเป็นทั้งโอเวอร์ไดร์แล้วก็เป็นดิสโทชันในตัวอันนี้เป็นของคนไทยถามว่าคุณภาพเสียงยังไงก็คงสู้เอฟเฟกต์ที่มีราคาแพงๆอะไรไม่ได้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็เอามาใช้เล่นได้นะประมาณนี้ในการเชื่อมต่อเนี่ยผมต่ออัดเสียงไดเรกให้ฟังจะได้ฟังเสียงว่าเอามาใช้จริงแล้วจะเกิดเสียงอะไรยังไงนะคือว่ากีตาร์เข้าเอฟเฟกต์ตัวนี้ใช่ไหมครับก้อนตัวนี้จากก้อนตัวนี้นะก็วิ่งเข้าเอฟเฟกต์บอส GT1000 โดย GT1000 ผมเปิดแค่โหมดแอมซิมมันตัวนึงคือแอมซิมคือเสียงคลีนคือเหมือนการจำลองแอมแบบนึงนะครับเพื่อเป็นการต่อไดเรกอัดคอมอัดเข้าคอมเพราะนั้นจะมีการเปิดระบบแอมซิมแล้วก็คาบิเนตซิมไว้คิดง่ายๆว่าไอแอมซิมแคปซิมเนี่ยก็คือเสียงคลีนของแอมนั่นเองเสียงที่ดีตอนนี้นะครับแล้วเปิดรีเวิร์บไว้นิดๆนะครับเดี๋ยวบางทีระหว่างเล่นเสียงแตกจะมีเปิดดีเลย์ด้วยคิดง่ายคือใช้เสียงแตกจากตัวนี้เพื่อเพียวอย่างเดียวนะวันนี้เสียงคลีนเป็นของเอฟเฟกต์บอสคือหมายว่าต่อผ่านไปเองนะครับให้บอสมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเสียงคลีนแอมนั่นเองนี่คือเสียงคลีนนะมาตรฐานของผมผมลองเปิดปรับเอฟเฟกต์กลางทั้งหมดนะเปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาเลยเสียงไม่ได้แตกออกมาสัดสัดซ่าซ่านแล้วก็ว่าเอาท์พุตผมจะรู้สึกว่ามันเบากว่าเสียงคลีนผมก็เร่งวอลลุ่มนะเลเวลขึ้นมาชดเชยประมาณนี้สำหรับผมรู้สึกว่าประมาณนี้มันดังพอๆกับเสียงคลีนกีตาร์ละถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆมันให้คุณภาพเสียงถึงขั้นเอามาใช้งานได้จริงเล่นได้นะอันนี้เราปรับโหมดอยู่ตรงกลางคือ OD distortion คือทั้งสองเสียงเนี่ยมันเบนรวมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นจะรู้สึกว่ามีเสียงคลีนกีตาร์ผสมมาด้วยใช้งานได้จริงนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน้อยเยอะไปหน่อยสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูจะเกี่ยวกับระบบวงจรมันระบบกราวด์เลยมันจะไม่ค่อยดีแต่ถามว่าใช้งานได้มันใช้ได้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันทิ้งไว้นานเก่ามากจนแบบอยู่ในเก๊ะแล้วมันโทรมแล้วหรือเปล่านะครับเลยเกิดอาการน้อยเยอะๆอย่างนี้โอเคเดี๋ยวคราวนี้มาลองเช็คทีละปุ่มแล้วกันนะครับโดยผมจะหมุนซ้ายสุดขวาสุดของโอเวอร์ไดร์กับดิสโทชันให้ฟังก่อนว่าเชฟเสียงของมันเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้คือฝั่งโอเวอร์ไดร์นะครับรู้สึกว่าย่านแหลมสว่างมันจะเยอะเลยออกมาซ่าๆหน่อยลักษณะซาวจะไม่ค่อยคล้ายกับพวกตระกูลทูบสครีมเมอร์ที่เสียงจะโฟกัสย่านมิดเลนย่านกลางอันนี้มันยังรู้สึกว่ามีความซ่าๆแผดๆของเสียงอยู่ให้กลิ่นคล้ายๆพวกโอเวอร์ไดร์มาตรฐานนะครับแล้วก็เอาพุทค่อนข้างเยอะเกนค่อนข้างเยอะลองหมุนข้ามมาดิสโทชันซาวมันออกมาติดออกสไตล์มีความฟัดเล็กๆตื้อๆหน่อยแล้วก็เหมือนว่ามิดสกูปมากเหมือนว่าย่านกีตาร์เสียงจะจมๆหน่อยเหมือนมันหลบอยู่ไปหลังแอมประมาณนั้นเหมือนว่าซาวออกเหมาะสำหรับเล่นเมทัลลิทึมประมาณนั้น
ือว่าใช้ได้นะเล่นได้โอเคเลยรวมๆเดี๋ยวผมขอปรับมาที่ตรงกลางแล้วกันนะครับมันก็จะรู้สึกว่าได้ย่านมิดเลนกลับขึ้นมาคือจะเสียงกลางเต็มๆพุ่งๆขึ้นมาแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเฉื่อยๆของเสียงลักษณะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวจะลองมาเช็คเรื่องปุ่มโทนแล้วกันว่าน้อยสุดมากสุดได้แค่ไหนปิดโทน0มันก็ยังมีความไบรท์ซ่าๆอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ซ่าจี๊ดออกมาแทงหูมากลักษณะโทนมันไม่เชิงว่าทำให้เสียงแหลมมันพุ่งสว่างจี๊ดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บูตย่านเสียงกีตาร์ให้มันดังขึ้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะความชัดของเสียงแล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรมาเคลือบๆพอเปิดโทนเยอะๆเหมือนว่าน้อยจะเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะผมขอปรับโทนน้อยๆแล้วกันนะครับก็สุดท้ายมาเช็คเรื่องไดรฟ์มันนะครับไดก็คือว่าซาวติดนิ้วนะไม่จำเป็นต้องเปิดจนสุดมันก็แรงระดับเล่นได้เอามาโซโล่อะไรได้นะเพียงแต่ว่าลักษณะเสียงมันเป็นอย่างนั้นจะมีความซ่าๆจี๊ดๆแบบเล่นแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีความสกปรกของเสียงแทรกๆอยู่น่าจะเป็นพวกน้อยสัญญาณรบกวนประมาณนั้นแต่ก็เล่นแบบยอมรับได้แหละสำหรับเราก็ถ้าเกิดเรายอมรับในเสียงที่แบบนี้ได้แล้วก็โฟกัสเรื่องการเล่นนะมันก็นำมาใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเอฟเฟกต์ดีเลย์ด้วยนะครับลองเล่นเป็นแบบเหมือนซาวโซโล่โดยใช้เสียงนี้เป็นเสียงแตกหลักแล้วก็เปิดดีเลย์ขึ้นมาก็เป็นประมาณนี้นะครับอยากจะแนะนำว่าบางทีเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องอุปกรณ์มากเกินไปจนทำให้เราลืมว่าจุดประสงค์ในการเล่นกีตาร์คืออะไรในบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์อย่างเงี้ยทำให้ดูว่าคุณภาพมันถ้าพูดตรงๆคือคุณภาพมันคงไม่ดีเหมือนของแพงๆหรือของที่ได้มาตรฐานแบบปัจจุบันแต่ว่ามันก็ยังเอามาใช้งานได้เอามาเล่นได้อยู่ที่ว่าเราโฟกัสเรื่องการเล่นมากน้อยแค่ไหนถ้าเราสนใจเรื่องการเล่นเราอาจจะมีแค่เอฟเฟกต์ราคาถูกแอมธรรมดาตัวเล็กแต่ว่าเราสนใจเรื่องการเล่นแล้วก็ฝึกใบซ้อมไปก่อนครับยังได้ประโยชน์มากกว่าเราไปวิ่งตามหาอุปกรณ์มากมายจนเกินไปนะแต่พอเราเริ่มมีเงินมากขึ้นพอเราเล่นอะไรได้มากขึ้นหลากหลายแล้วก็แยกแยะเสียงได้มากขึ้นก็อาจจะซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นแต่อย่าไปเสียใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจเลยว่าเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ราคาประหยัดอย่างนี้เฮ้ยเล่นไม่ได้เฮ้ยมันเล่นได้เนี่ยผมถึงนำมาลองให้ดูเห็นป่ะเอฟเฟกต์ถูกๆเลยยี่ห้อล็อกธรรมดานะครับซึ่งบางคนอาจจะทิ้งคว้างๆไว้เนี่ยก็ยังเอามาเล่นได้นะครับก็ประมาณนั้นเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไปนะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ย
เวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย